And เดี๋ยวไอ้ที่จะส่งเนี่ยก็ส่งท้ายชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วก็เอามาส่งไว้ข้างหน้าได้เลยใครจะส่งนะถ้าใครไม่ส่งก็ไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรสิ่งที่เราจะดูต่อนะครับคราวที่แล้วผมพูดเบื้องต้นไปแล้วก็คือเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงคือเรื่องของ back body radiation นะเป็นหนึ่งใน4ปรากฏการณ์นะครับที่เป็นพื้นฐานของฟิสิกส์ควอนตัมนะครับทีนี้ back body radiation คืออะไร back body radiation เนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เราเรียกว่าThermal radiation นะ Thermal radiation คืออะไรแล้วเราเคยพูดไปคราวที่แล้วนะครับว่าอย่างเช่นเราได้ถึงภาพผ่านข้าวเราผ่านไปเผาเนี่ยจากเดิมที่มันเป็นสีดำแล้วพอมันร้อนขึ้นมันก็จะเริ่มเป็นแสงออกมานะครับเรารู้นะครับนักฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์เนี่ยศึกษาเรื่องนี้มานานมากแล้วเรารู้ว่าของทุกอย่างที่มีอุณหภูมิสูงกว่า0เคลวินจะมีการแผ่คลื่นแสงไฟฟ้ามาตลอดเวลาอย่างเช่นพวกเราที่อยู่ในห้องนี้ทุกคนนะครับก็มีการแผ่คลื่นแสงไฟฟ้าเพียงแต่ว่ามันอยู่ในย่านที่ตามองไม่เห็นก็คือคลื่นแสงไฟฟ้าที่เราแผ่ออกมาตอนนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ในย่านของอินฟราเรดเพราะฉะนั้นเราจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเกิดว่าถูกที่มีอุณหภูมิสูงมากพอมันจะแผ่ขึ้นไปตามที่ย่างที่ตามองเห็นนะครับอย่างเช่นถ่านไม้นะหรือว่าถ้าเราเหล็กเอาโลหะอะไรเนี่ยไปเผาในร้อนเราอาจจะเคยเห็นว่าพอเข้าโลหะไปเผาอย่างเช่นอาจจะเคยเห็นสารคดีพวกคนที่เขาตีเหล็กใช่ไหมเผาให้ร้อนเนี่ยเราเห็นว่าอย่างที่เดิมเคยแห้งสีเทาๆดำๆเนี่ยมันจะเปล่งแสงมาเป็นสีส้มหรือถึงขั้นเป็นสีขาวเลยอันนั้นคือสิ่งที่เราเรียกว่า thermal radiation นะครับตัว thermal radiation เนี่ยทุกวันนี้เราก็ใช้ประโยชน์จากมันอยู่อย่างเช่นถ้าเราไปหาหมอตอนนี้ใครไปโรงพยาบาลใครได้ไปโรงพยาบาลเร็วๆนี้มั้งมีไหมไปไปกันดีแล้วนะครับตอนช่วงก่อนหน้านี้ผมเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากนะเรียกว่าอายุถึงแต่ถ้าเกิดใครไปโรงพยาบาลเนี่ยสมมติว่าเราเป็นไข้แน่นอนนะครับทีนี้ไปถึงก็ต้องวัดไข้วิธีวัดไข้จะวัดยังไงถ้าเป็นโบราณหน่อยเขาก็จะเรียกว่ามีประหลอดวัดไข้ใช่ไหมประหลอดวัดไข้ก็คือเทอร์โมมิเตอร์นี่แหละแต่ว่าข้างในบรรจุเป็นประหลอดใช่ไหมเขาก็จะเอามาวัดไข้เราวิธีวัดไข้ก็อย่างเช่นเสียบตรงรักแร้นะหรือให้โค้งใต้นี้นึกภาพว่าถ้าเกิดเขาจะวัดไข้เองเขาทำไงเสียบก้นใช่ไหมก็เวลาไปคลินิกนะแต่ก่อนผมก็ต้องคอยเงื้อดูเรื่อยๆว่าไอ้คนไข้ก่อนหน้าเราเป็นเองหรือเปล่าครับไอ้คนไข้ก่อนหน้าเราเป็นเองเขาวัดไข้เสียบก้นใช่ไหมพอวัดถึงเราอ้าวผมตลอดนะแต่โอเคเขาทำความสะอาดแล้วนะครับแต่ถามว่าสมัยนี้ถ้าใครไปโรงพยาบาลมันมีวิธีอื่นที่เขาไม่ต้องใช้ปลอกตัดไข้เคยเห็นไหมครับที่เขาวัดไข้ไปเอาเครื่องอะไรสักอย่างมาเสียบหูเราใช่ไหมหรือว่ามีเครื่องอะไรสักอย่างมาจ่อที่หน้าผากยิงปึ๊บใช่ไหมไอ้นั่นน่ะคือการวัดเรดิเอชันก็คือร่างกายของเราเนี่ยมันแผ่รังสีออกมาแล้วจากการแผ่รังสีซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงเลยนะครับเราสามารถจะคำนวณกลับไปได้ว่าอุณหภูมิของร่างกายเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีหัววัดเสียบเข้าไปที่หูนะแล้ววัดว่าตอนนี้มีการแผ่รังสีเท่าไหร่แล้วมันคำนวณกลับไปได้ว่าอุณหภูมิของร่างกายเป็นเท่าไหร่นะครับตรงนั้นเนี่ยใช้สิ่งที่เรียกว่าความรู้ที่เรียกว่าเทอร์โมเรดิเอชันครับทีนี้ห
ถามว่าทำไมเขาถึงมีคนสนใจ thermal radiation ในเบื้องต้นแน่นอนนะครับตอนแรกคงไม่ใช่เรื่องของการวัดไข้หรืออะไรหรอกแต่ความสนใจเรื่อง thermal radiation ตอนเริ่มต้นเนี่ยจริงไม่ได้เกิดขึ้นจากนักวิทยาศาสตร์เลยนะคนกลุ่มแรกๆที่สนใจเรื่อง thermal radiation นะครับเขาบอกว่ามันคือกลุ่มของพวกเรียกว่าช่างปั้นหม้อช่างพวกทำเซรามิกถามว่าไปเกี่ยวอะไรด้วยก็คือเขาคนพวกนี้เขาสนใจพวกthermal radiation เพราะว่าเวลาเผาพวกเครื่องเซรามิกเนี่ยถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าอุณหภูมิในเตาเผาเป็นเท่าไหร่แน่นอนนะเอาเทอร์โมมิเตอร์จิ้มเข้าไปทำไม่ได้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่สิ่งที่เขารู้ก็คือว่าเขาดูสีของไอตัวเครื่องเผาที่เราใส่เข้าไปเนี่ยแล้วมันเรืองแสงขึ้นมาจากความร้อนจากสีที่เห็นเนี่ยเราสามารถจะประเมินได้ว่าขนาดเนี้ยตัวไอชาหรือกล้วยที่เราเอาไปเผาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตรงไหนคือจุดเริ่มต้นของการสนใจเรื่อง thermal radiation นะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกเตาหลอมเหล็กที่เกี่ยวข้องกับพวกเตาเผาทั้งหลายแหล่ซึ่งไม่สามารถจะเอาเทอร์โมมิเตอร์เสียบเข้าไปได้เขาต้องใช้การดูการแผ่รังสีเพื่อเป็นตัวบอกอุณหภูมิครับซึ่งเมื่อมันมีการประยุกต์มันก็จะมีการศึกษาเรื่องของ thermal radiation จากการศึกษาตรงนี้เนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์พบว่าการแผ่รังสีที่เกิดขึ้นจากความร้อนเนี่ยเราสามารถจะเขียนความสัมพันธ์มาได้ชุดหนึ่งนะครับที่อธิบายสิ่งที่เรียกว่า thermal radiation โดยที่ค่า I ตัวนี้ตัว I lambda ตัวนี้เนี่ยนะครับคือความเข้มของการแผ่รังสีต่อความยาวคลื่นที่ความยาวคลื่นแลมด้าแม่แล้วพวกแม่เมื่อเราศึกษาการแผ่รังสีโดยความร้อนเนี่ยการแผ่รังสีเกิดขึ้นทุกอย่างความยาวคลื่นเลยเกิดออกมาเป็นสเปกตรัมนะครับถ้าเราดูที่ความยาวคลื่นหนึ่งแล้ววัดความเข้มออกมานะครับเราพบว่าความเข้มต่อความยาวคลื่นที่ความยาวคลื่นแลมด้าเนี่ยจะมีค่าเท่ากับสมการส่วนทางขวาก็คือตัว A ตัวนี้เนี่ยนะครับมันคืออันนี้เราใช้ว่ามันคือสภาพดูดกลืนนะครับตัว A ลำหน้าเนี่ยเราเรียกว่าสภาพดูดกลืนขึ้นในไฟฟ้าโดยเรานิยาม A ลำหน้าคือใช้คำนี้นะสภาพดูดกลืนขึ้นเหล็กไฟฟ้าความหมายมันก็คือว่าเมื่อเดี๋ยวก่อนเขียนแบบนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวผมเอาใหม่
โอเคผมเขียนใหม่นะครับผมเรานิยามว่าค่า A ลัมดานี้นะครับคือสภาพดูดเกินเครื่องเหล็กไฟฟ้าความหมายของสภาพดูดเกินเครื่องเหล็กไฟฟ้าก็คือว่าสมมติว่าเราใช้แสงลงไปนะครับบนวัตถุโดยที่ความยาวคลื่นลัมดาเนี่ยความเข้มของแสงที่ฉายลงไปเนี่ยมีค่าเท่ากับ I ลัมดานะเพราะฉะนั้นผมจะเรียกความเข้มของคลื่นเหล็กไฟฟ้าที่ฉายลงไปว่า I ลัมดาอินนะครับอินมาจากคำว่าอินซิเดนต์แม่ฉายลงไปแล้วคลื่นแล้ววัตถุนั้นสะท้อนนะครับสะท้อนคลื่นเหล็กไฟฟ้ามาที่ความยาวคลื่นเดียวกันที่ความยาวคลื่นเดียวกันเนี่ยนะครับความเข้มของแสงที่สะท้อนออกมาเนี่ยผมเขียนเรียกว่ามันเป็น I ลัมดา reflect IE นะตัวนี้มาจากคำว่า reflect ก็คือสะท้อนออกมาอัตราส่วนของความเข้มของคลื่นที่ตกกระทบต่อความเข้มที่สะท้อนออกมาเนี่ยเราเรียกว่าสภาพดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับไม่ใช่สิเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ตัวสะท้อนพูดผิดนะครับต้องเป็นตัวดูดกลืนแอบสอบถ้า1ลบตัวนี้คือตัวที่สะท้อนโอเคก็คือสภาพที่คลื่นมันดูดกลืนนะถ้าเกิดว่าเราให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตกกระทบลงไปเนี่ยเท่ากับ I ลัมดาอินนะครับแล้วมันถูกดูดกลืนความเข้มที่ถูกดูดกลืนที่หายไปนะครับเท่ากับ I ลัมดาแอบสอบนะเราเรียกค่านี้ว่าสภาพดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับส่วนตัว J ตัวนี้เราเรียกตัว J ตัวนี้ว่าUniversal Function นะครับตัว J เราเรียกว่า Universal Function ความหมายของ Universal Function ก็คือว่าเราพบว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะใช้กับวัตถุอะไรก็ตามเนี่ยไอ้ตัว J ตัวเนี้ยมันใช้ได้หมดเลยไม่ว่าเราจะไปใช้กับวัตถุอะไรจะเป็นแก้วเป็นเหล็กเป็นโลหะเป็นไม้เป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าเราศึกษาการThermal Radiation ของวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยเวลาเราเขียนออกมาเป็นสมการแบบนี้แล้วสิ่งที่จะแตกต่างคือ A สภาพดูดกลืนตัวนี้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของวัตถุแต่ J ตัวนี้จะเหมือนกันสำหรับทุกวัตถุเราจึงเรียกมันว่า universal function นะครับ universal ก็หมายถึงใช้ได้หมดทุกกรณีนะเพราะฉะนั้นจากสมการนี้มันทำให้เรารู้ว่าถ้าเรารู้ค่า universal function แล้วเราวัดค่า A ตัวนี้ออกมาเราจะบอกได้ว่าเมื่อเราทำให้วัตถุมีอุณหภูมิเท่ากับ T ในหน่วยเคลวินนะครับแล้วมันจะแผ่รังสีที่ความยาวคลื่นแลมดาออกมามีความเข้มเท่ากับเท่าไหร่ก็คือแทนค่าแลมดาแทนค่า T ตรงนี้เข้าไปแลมดาคือความยาวคลื่น T คืออุณหภูมิแล้วก็แทนค่าสภาพดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปปั๊บเราจะรู้ทันทีว่าที่ความยาวคลื่นแลมดาเนี้ยวัตถุจะแผ่รังสีออกมาเท่าไหร่นะครับถ้าเรารู้ค่านี้ของวัตถุใดๆเราสามารถจะใช้สมการนี้ในการประเมินอุณหภูมิของวัตถุได้ครับหมายถึงตัวไหนครับตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกันความหมายเดียวกันผมเปลี่ยนมาใช้ตัว i เพื่อที่จะให้มันเหมือนกับเดี๋ยวข้างหลังมันจะเปลี่ยนจาก e เป็นตัว i นะครับความหมายเดียวกันความหมายเดียวกันโอเคทีนี้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่เราสามารถจะไปใช้ในการประเมินอุณหภูมิของวัตถุที่มันแผ่รังสีได้โดยการที่เราวัดความเข้มหรือวัดสเปกตรัมใช่ไหมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาแล้วไอ้ค่านี้วัดได้ไม่ยากใช่ไหมเราฉายแสงลงไปบนวัตถุแล้วดูว่ามันสะท้อนออกมาเท่าไหร่เอาส่วนที่ฉายลงไปลบกับส่วนที่สะท้อนออกมาก็จะเหลือเป็นส่วนที่ดูดกลืนใช่ไหมครับเราก็จะสามารถวัดค่านี้ออกมาได้ปัญหามันอยู่ที่ตัว J ตัวนี้ถ้าเรารู้ค่า J อีกโอเคจบเลยเราสามารถจะประเมินได้ว่าอุณหภูมิของวัตถุเนี่ยเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นประเด็นที่นักฟิสิกส์ตอนนั้นสนใจนะครับก็คือทำยังไงที่จะหา
ค่าเจตัวนี้ให้ได้นะก็คือเราสามารถจะวัดสำหรับวัตถุ1 2 3 4 5แล้วเราพบว่าเจมันมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันแต่ทำไงที่สุดว่ามันเป็นจริงสำหรับวัตถุทุกชนิดนะครับหรือสามารถจะหาวัตถุอะไรที่สามารถจะคำนวณค่าเจที่สามารถจะไปใช้กับวัตถุทุกชนิดได้เลยนะในทางทฤษฎีเราบอกว่าถ้าเราหาวัตถุอะไรที่ a แลมด้ามีค่าเท่ากับ1ถ้าสมมติเราหาได้นะครับเราจะเรียกวัตถุนี้ว่าแบ็คบอดี้ถ้า a แลมด้าเราจะเรียกวัตถุที่มีค่า a แลมด้าเท่ากับ1เนี่ยว่าแบ็คบอดี้นะครับแล้วถ้าเราสามารถจะหาวัตถุที่มีค่า a ลัมดาเท่ากับ1ได้สิ่งที่เราจะได้ก็คือ i ลัมดาจะมีค่าเท่ากับ j ลัมดา t ใช่ไหมนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าถ้าเราหาวัตถุที่มีค่า a ได้เท่ากับ1 a ลัมดาหมายความว่าทุกๆความยาวคลื่นเลยนะครับที่ค่าลัมดาสำหรับทุกๆความยาวคลื่นเลยเนี่ยเราบอกว่ามันมีค่า a เท่ากับ1สำหรับทุกๆความยาวคลื่นเนี่ยวัตถุนั้นเมื่อมันแผ่รังสีออกมาเราจะสามารถได้ค่า j ลัมดาออกมานั่นหมายความว่าถ้าเราได้แบ็คบอดี้ออกมาครับเราวัดการแผ่รังสีมันปุ๊บเราจะได้ตัว universal function ซึ่งสามารถจะไปใช้กับวัตถุทุกชนิดได้เลยคำถามคือเราสามารถจะมีวัตถุที่มี a เท่ากับเมื่อกี้โดยนิยามใช่ไหมครับผมบอกว่า a ลัมดาเนี่ยมีค่าเท่ากับ i ลัมดา absorb หารด้วย i ลัมดา incident ใช่ไหมถ้า a ลัมดามีค่าเท่ากับ1ทุกๆสำหรับทุกๆความยาวคลื่นใช่ไหมถ้า a มีค่าเท่ากับ1หมายความว่าi ลัมดา absorb จะต้องเท่ากับ i ลัมดา incident มันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าวัตถุนี้จะโดยเกลื่อนคลื่นในทุกความยาวคลื่นคือฉายแสงอะไรลงไปวัตถุนี้ดูดคลื่นหมดเลยเพราะว่าเราบอกว่า a ลัมดาเท่ากับ1 a ลัมดาเท่ากับ1หมายความว่า i ลัมดา absorb จะต้องเท่ากับ i ลัมดา incident สำหรับทุกๆความยาวคลื่นเห็นไหมครับถ้าสำหรับทุกๆความยาวคลื่นมันดูดคลื่นหมดเลยถ้ามันดูดคลื่นหมดเลยหมายความว่าอะไรเมื่อเรามองไปที่วัตถุที่ดูดคลื่นแสงทุกความเร็วคลื่นเราจะเห็นวัตถุนั้นเป็นยังไงเราก็เห็นวัตถุนั้นสีดำนะครับสีดำคือสีที่เรามองเห็นเมื่อมันไม่มีแสงมาเข้าตาเรายกตัวอย่างง่ายๆคือถ้าเราปิดไฟหรือตอนคืนเนี่ยนะหรือห้องนี้อ้างเลยเราปิดไฟเรามองไปรอบๆก็จะเห็นเป็นสีอะไรหรือตอนเราอยู่ในห้องที่มืดสนิทปิดหน้าต่างหมดแล้วเรามองไปรอบๆก็จะเห็นเป็นสีอะไรสีดำใช่ไหมถ้าเราปิดห้องมืดสนิทเลยทุกอย่างก็กลายเป็นสีดำนั่นหมายความว่าการที่เรามองไปเห็นสีดำจริงๆแล้วมันคือการที่ไม่มีอะไรมาเข้าตาเราเลยแล้วสมองก็จะตีความว่ามันคือสีดำถ้าไม่มีแสงที่มาเข้าตาเราเลยมันคือสีดำจริงๆในแง่ของแสงนะครับสีดำนี่ไม่ใช่สีสีขาวกับสีดำที่เราเรียกว่าสีขาวสีดำจริงๆมันไม่ใช่สีแต่มันเป็นสภาพแสงสีดำคือแสงมาเข้าตาแล้วมันไม่มีแสงมาเข้าตาเราเลยสีขาวคือแสงทุกๆความยาวคลื่นวิ่งมาเข้าตาเราพร้อมกันที่เราเรียกว่าแสงขาวเลยนะแสงขาวคืออะไรสมมติแสงแดดมาเราบอกว่าแยกเป็นต้านทันม่วงขาวมันเป็นกลุ่มแสงแดงถ้าเราเป็นต้านทั้งหมดรวมกันมาเข้าตาเราพร้อมกันเราเปลี่ยนเป็นสีขาวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดแสงทุกๆความยาวคลื่นมาเข้าตาเราพร้อมกันเลยเราเปลี่ยนเป็นสีขาว
แต่ถ้าไม่มีแสงมาเข้าตาเราเลยเราจะเห็นเป็นสีดำเพราะฉะนั้นถ้ามีวัตถุอะไรก็ตามที่มันมีค่า A ลัมดาระดับหนึ่งถ้าเรามองไปที่วัตถุนั้นเราจะเห็นมันเป็นสีดำเราจึงเรียกวัตถุนี้ว่าแบล็คบอดี้แบล็คระดับบอดี้ก็คือวัตถุเพราะฉะนั้นแบล็คบอดี้แบล็คไทยคือวัตถุดำวัตถุที่มีสีดำแต่ว่าเราไม่ได้ใช้คำว่าวัตถุสีดำเพราะว่าวัตถุสีดำมันจะมองว่าคือเอาสีดำไปทาใช่ไหมแต่จริงคำว่าแบล็คบอดี้ในที่คืออะไรก็ได้ที่แสงวิ่งเข้าไปแล้วมันไม่สะท้อนกลับเลยเวลาเราดูเนี่ยพวกเราผมสีดำนะครับก็หมายความว่าแสงที่มันสะท้อนมันไม่สะท้อนกลับออกไปแต่จริงเราเห็นว่าผมของเราเนี่ยไม่ได้สีดำมันไม่ดำจริงหรอกเพราะเรายังมองเห็นอยู่เรายังมองเห็นอยู่เพียงแค่ว่ามันอาจจะเห็นเป็นสีดำไม่สว่างใช่ไหมครับแต่เราไม่มองเห็นมันดูแต่ถ้าเป็นแบล็คบอดี้จริงๆเลยคือเรามองไปปุ๊บเราจะไม่เห็นอะไรเลยสีดำจริงๆเลยมองไม่เห็นอะไรเลยนะนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าแบล็คบอดี้นะครับปัญหาคือแบล็คบอดี้มันไม่มีจริงในธรรมชาติมันไม่มีวัตถุอะไรที่มันจะดูดกลืนแสงได้ 100%ไม่ว่าจะวัตถุจะดำแค่ไหนเราก็ยังคงเห็นอยู่นะเพราะฉะนั้นในธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันไม่มีแบล็คบอดี้ถ้าเราจะทำให้เกิดแบล็คบอดี้มันจะต้องสร้างขึ้นมานะครับทีนี้เราจะสร้างแบล็คบอดี้ได้ยังไงล่ะจริงๆการสร้างแบล็คบอดี้ง่ายมากนะครับถ้าเอาแบบคร่าวๆนะเอาแบบไม่ 100% เราสร้างแบล็คบอดี้ได้ง่ายมากทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็สร้างแบล็คบอดี้ได้ทันทีด้วยมือคุณปิดตาก็เราสามารถจะสร้างแบล็คบอดี้ด้วยมือได้ด้วยมือจริงๆนะครับวิธีการคือเอามือขึ้นมาเราดูที่ฝ่ามือนะดูที่ฝ่ามือก็เห็นขาวๆอยู่ใช่ไหมครับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณกำมือแล้วก็มองไปตรงช่องที่เป็นรูตรงนี้จากเดิมที่เมื่อกี้ฝ่ามือสีขาวๆเรามองไปเป็นเห็นดำจะเปิดมาขาวปิดไปดำมันหมายความว่าอะไรการที่เรามองตรงนี้ก็ไปเป็นสีดำก็เลยครับเพราะว่าแสงที่วิ่งไปจากข้างนอกเนี่ยส่วนนึงมันทะลุเข้าไปในมือเรานะแต่มันสะท้อนออกมาไม่ได้ถามว่าทำไมมันถึงสะท้อนออกมาไม่ได้เพราะว่าเมื่อเรากำมือแบบเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยนะเรากำลังทำให้เกิดโพรงเกิดขึ้นนะสมมติเป็นโพรงคล้ายๆนี้นะครับเวลามีแสงจากข้างนอกเนี่ยวิ่งเข้าไปสะท้อนเข้าไปมันก็จะสะท้อนกลับไปกลับมาอยู่ในโพรงเนี้ยนะถามว่าทำไมผมถึงบอกว่าแสงมันสะท้อนเพราะว่าเราหงายฝ่ามือมาทุกคนก็เห็นอยู่ว่าฝ่ามือส่วนใหญ่มันจะเป็นสีขาวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสีขาวคือสีที่สะท้อนแสงได้ดีมากพอเรากำมือลงไปปุ๊บเนี่ยนะมันมีแสงจากข้างนอกวิ่งเข้าไปมันก็จะสะท้อนแต่ถึงแม้ฝ่ามือจะเป็นสีขาวเนี่ยในทำนองในการยืนมันไม่มีวัตถุอะไรที่เป็นดำสนิทแบบ 100% แล้วก็ไม่มีวัตถุใดในโลกที่ขาวแบบ 100% เช่นเดียวกันเพราะว่าขาวแบบ 100% หมายความว่าแสงวิ่งเข้ามาปุ๊บก็สะท้อนออกไป 100% เลยแม้แต่กระจกเงาแสงที่วิ่งมากระทบกระจกเงาก็ไม่ได้สะท้อนกลับไป 100%จะมีบางส่วนที่ถูกดูดกลืนอยู่ที่ผิวนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีวัตถุอะไรที่สะท้อนแสงออกไปได้ 100% เช่นเดียวกับที่ไม่มีวัตถุอะไรที่ดูดกลืนแสงได้ 100% แต่เมื่อเรากำมือแสงที่วิ่งเข้าไปปั๊บเมื่อเข้าไปในโพรงเนี่ยนะครับมันก็จะสะท้อนทุกครั้งที่สะท้อนมันจะถูกดูดกลืนทีนี้เมื่อเรากำมือแล้วเราเปิดช่องทางขาเข้าเนี่ยให้มันเล็กๆโอกาสที่แสงจะวิ่งเข้าไปสะท้อนไปแล้ววิ่งออกมาเนี่ยมันค่อนข้างน้อยยิ่งถ้าเราทำให้มันเป็นโพรงลักษณะนี้นะครับคือให้มีช่องที่แสงเข้าไปนิดเดียวเราอาจจะยิงแสงเข้าไปเนี่ยเสร็จแล้วมันก็จะสะท้อนนะครับมันก็จะสะท้อนกลับไปกลับมาในโพรงนั้นไอ้โพรงนั้นนะครับ
ทุกครั้งที่สะท้อนจะมีการดูดกลืนเสมอนะครับเมื่อดูดกลืนความเข้มแข็งก็จะหายไปหายไปสักพักหนึ่งมันก็จะถูกดูดกลืนหมดนะมันจะถูกดูดกลืนในโพรงนั้นหมดเพราะฉะนั้นแสงที่วิ่งเข้าไปจะไม่หลุดออกมาเลยเราเรียกโพรงอันนี้เนี่ยนะครับว่าวัตถุดำตัวโพรงเนี่ยนะเราเรียกโพรงเนี่ยว่าแบ็คบอดี้นะครับเพราะฉะนั้นแบ็คบอดี้ที่คนเราสร้างขึ้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ตัววัตถุที่เป็นก้อนภายนอกคือไม่ใช่ไอ้ก้อนที่อยู่ข้างนอกนี้ไม่ใช่แบ็คบอดี้แบ็คบอดี้คือช่องเปิดรวมทั้งผิวด้านในทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เราเรียกว่าแบ็คบอดี้เพราะตัวโพรงเนี่ยคือตัวที่แอบสอบที่ดูดคืนแสงเรายิงแสงเข้าไปปุ๊บมันจะถูกดูดคืนอยู่ในโพรงนี้แล้วไม่มีแสงวิ่งออกมาเลยเราเรียกตัวนี้ว่าแบ็คบอดี้นะครับตัวแบ็คบอดี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เราสร้างใช้อยู่ในหลายๆที่นะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าดูในหนังสือที่ผมเขียนไปหน่อยเนี่ยมันจะมีตัวแบ็คบอดี้ที่เขาใช้เพื่อกำหนดอุณหภูมิมาตรฐานครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงต่อไปนะเพราะฉะนั้นเราสามารถจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีสมบัติใกล้เคียงกับแบ็คบอดี้ได้คือเราไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันเป็นแบ็คบอดี้ 100% เพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่แสงบางส่วนเนี่ยจะวิ่งทะลุสะท้อนออกมาแต่มันน้อยมากนะครับมันน้อยมากที่จะมีแสงวิ่งออกมานะครับเราก็ถือว่าวัตถุที่เป็นโพรงเนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นแบ็คบอดี้โอเคพอเราได้แบ็คบอดี้แล้วงานต่อไปก็คือทำให้มันแผ่รังสีคือทำให้โพรงหรือแบ็คบอดี้แผ่รังสีทีนี้อะไรนะไม่วิธีการแผ่ทำให้แบ็คบอดี้แผ่รังสีก็คือก็เอาไอ้โพรงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะทำด้วยโลหะเนี่ยเอาไปเผาให้ความร้อนทีนี้แทนที่คราวนี้เราไม่ได้ยิงแสงเข้าไปแล้วแต่เราอาจจะเอาโลหะเนี่ยมาตัดให้เป็นโพรงข้างในแล้วเอาไปเผาให้ความร้อนอย่างนั้นพอให้ความร้อนอย่างนั้นปุ๊บไอ้ผิวด้านในของโพรงเนี่ยก็จะได้รับความร้อนเมื่อได้รับความร้อนเหมือนเดิมมันก็จะแผ่รังสีนะครับมันก็จะแผ่รังสีเมื่อโพรงเนี่ยแผ่รังสีแต่ตอนนี้การแผ่รังสีของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับตัวเราที่พออุณหภูมิสูงขึ้นก็แผ่รังสีไปตรงๆเลยเมื่อโพรงที่อยู่ข้างในนี้เนี่ยมันแผ่รังสีเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรังสีที่อยู่ข้างที่มันแผ่ออกมาจากทุกๆจุดในผิวเนี่ยมันก็จะไปวิ่งสะท้อนกลับไปกลับมาในโพรงอีกแต่คราวนี้ทุกๆจุดที่อยู่ในโพรงเนี่ยมันแผ่รังสีออกมาพร้อมกันหมดโอกาสที่แสงจะวิ่งทะลุออกมามันจะมากกว่าคือมันจะมีโอกาสที่แสงทะลุออกมาไม่เหมือนกับตอนขาเข้าที่มีแสงเข้าอันเดียวใช่ไหมครับจะก็วิ่งทอดไปทอดมาจะหายไปแต่คราวนี้ทุกจุดในเนื้อโพรงมันปล่อยคลื่นออกมาพร้อมๆกันหมดนะครับมันมีโอกาสที่แสงจะวิ่งออกมาได้จริงๆแล้วเรื่องนี้มันคงไม่ทันแล้วนะครับจริงๆถ้าเกิดเราพูดถึงไปจนจบเรื่องของประสาทสถิติเนี่ยเราสามารถจะคำนวณได้ว่าไอการแผ่รังสีของตัวแบ็คบอดี้เนี่ยมันจะมีลักษณะออกมายังไงแต่ว่าโอเคผมเอาผลออกมาเลยละกันนะครับว่าเมื่อเราเอาแบ็คบอดี้ไปเผาแล้วผิวข้างในเนี่ยมันเกิดการแผ่รังสีแล้วมันมีรังสีบางส่วนเล็ดลอดออกมาแล้วเขาก็ไปวัดสเปกตรัมของรังสีที่แผ่ออกมาเนี่ยนะครับเราพบผลบางอย่างนะอันที่หนึ่งก็คือเราพบว่าเมื่อเราเอาสเปกตรัมของการแผ่รังสีออกมาที่แต่ละความยาวคลื่นเนี่ยนะครับมารวมกันหมดแล้วเราเรียกมันว่าความเข้มรวม
ครับเราเรียกมันว่าความเข้มรวมก็คือเมื่อกี้ไอ้ตัวแทนไทยกันหน้าเนี่ยมันคือความเข้มที่ความเดียวขึ้นเดียวนะครับทีนี้พอเรารวมมันหมดทุกความเดียวขึ้นเลยอย่าลืมนะครับไอ้เรียนของผมจะเน้นตรงนี้ทุกครั้งว่าอินดิเคตไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าการหาบวกการอินดิเคตคือการหาบวกแค่นั้นเองเพราะนั้นเมื่อเราได้ความเข้มที่แต่ละความเดียวขึ้นออกมาแล้วเราอยากจะรู้ความเข้มรวมเราก็จับอินดิเคตนะครับเพราะอินดิเคตออกมาแล้วมันก็คือความเข้มที่รวมทุกความเดียวขึ้นปรากฏว่าจากการทดลองเขาพบว่าค่าความเข้มรวมมีค่าแปรผันตรงกับอุณหภูมิในหน่วยเคลวินนะของไอตัวแบ็กบอดี้นะยกกำลัง4เราเรียกสมการอันนี้ว่ากฎของสเตฟานโบสแมนตั้งชื่อตามคนที่ ศึกษาเรื่องนี้นะครับสเตฟานทำอันทดลองกับแบ็กบอดี้แล้วก็วัดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของอุณหภูมิแล้วพบว่ามันเป็นไปตามกฎนี้นะครับในขณะที่โบสแมนเนี่ยเขาทำการคำนวณโดยทฤษฎีทางคุณนาคราศาสตร์นะแล้วก็ยืนยันผลของการทดลองของสเตฟานเพราะนั้นเราก็เลยให้เกียรตินะครับทั้งสองคนว่าเป็นคนของสเตฟานโบสแมนโดยที่ไอตัวค่าซิกมาตัวนี้เนี่ยเราเรียกมันว่าสเตฟานโบสแมนคอนเซนต์นะเป็นค่าคงตัวของสเตฟานโบสแมนซึ่งค่ามันจะอยู่ที่5.67 คูณ10กำลังลบ8วัตต่อเมตรกำลัง2เควินกำลัง2เวลาใช้กฎของสเตฟานโบสแมนเนี่ยนะครับต้องใช้เขียนอุณหภูมิตัวนี้ในหน่วยเควินนะครับเราพูดในเซลเซียสไม่ได้นะครับเซลเซียสผิดตรงนี้เขาวัดในหน่วยเคลวินคือทีตรงนี้ตัวทีตรงนี้จะต้องวัดในหน่วยเคลวินนะครับวัดในหน่วยเคลวิน ไม่งั้นผลมันจะผิดนะครับตรงนี้ก็คือประเด็นที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ว่าทุกวันนี้เวลาเขาวัดไข้ที่เขาตึ้งมือไปเสียบที่หูเราหรือว่าเขาเหมือนกับไม่ใช่ตื่นแล้วมันจอดที่หน้าผากเราเนี่ยเขาวัดโดยใช้กฎของสเตฟานโบสแมนเนี่ยนะครับก็คือวัดความเข้มของแสงความเข้มคืออะไรนิยามความเข้มคืออะไรเราพูดถึงไปแล้วคราวก่อนความเข้มคืออะไร ความเข้มโดยนิยามมันคือกำลังต่อพื้นที่ใช่ไหมครับซึ่งก็คือพลังงานต่อเวลาต่อพื้นที่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่เขาวัดเนี่ยก็คือเขาวัดพลังงานของการแผ่รังสีเราบอกว่าการแผ่รังสีของเราในออกมาพลังงานเป็นเท่าไหร่โดยที่วัดในช่วงเวลาที่เขารู้แน่ๆบนพื้นที่ของตัวเซ็นเซอร์ซึ่งก็รู้แน่ๆว่ามันมีพื้นที่เท่าไหร่ใช่ไหมเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเซ็นเซอร์เราเสียบเข้าไปในหูเนี่ยพื้นที่มันเป็นเท่าไหร่นั้นเขาสามารถจะวัดออกมาได้ว่าพลังงานต่อเวลาเมื่อกี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งพอไปใช้ในสมการนี้นะเรารู้ค่าคงตัวของโบสแมนเราก็สามารถคำนวณออกมาได้ว่าอุณหภูมิมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้คือผลข้อแรกนะครับที่เกี่ยวข้องกับการแผ่รังสีของแบ็กบอดี้นะครับผลอันที่2ผลอันที่2จากการทดลองเนี่ยก็คือ
ิ่งที่เรียกว่า Wien Displacement Law นะครับ Wien Displacement Law เขียนเป็นสมการได้ว่าWind displacement law เขียนเป็นสมการได้ว่าแลมด้าแม็กที่มีค่าระดับค่าของตัวค่าหนึ่งมันเรียกว่าตัวค่าของตัว b โดยที่ค่าของตัว b นี้มีค่าระดับ 0.2898 คูณ 10 บวก 2 เมตรเคลวินความหมายของ wind displacement law คืออะไรครับความหมายของ wind displacement law ก็คือว่าเมื่อเราวัดสเปกตรัมของการแผ่รังสีของวัตถุดำเนี่ยนะครับออกมาแล้วเราเอามาเขียนกราฟของสเปกตรัมให้แกนนอนเป็นความยาวคลื่นแกนตั้งคือความเข้มที่ความยาวคลื่นแลมด้าปรากฏว่าเราจะได้ลักษณะของสเปกตรัมออกมารูปร่างหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้ดูในชีทที่ผมให้ไปนะครับพอดีช่วงนี้เขียนหนังสือไม่ทันเอาชีทเก่ามาใช้ก่อนมันจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้ตรงนี้เราเรียกว่าเป็นสเปกตรัมสเปกตรัมของการแผ่รังสีของวัตถุดำนะครับสเปกตรัมของการแผ่รังสีของวัตถุดำซึ่งแสงที่เปล่งออกมาเนี่ยแต่ละความยาวคลื่นจะมีความเข้มไม่เท่ากันมันจะมีค่าความเข้มสูงสุดอยู่ที่จุดหนึ่งสมมติว่าตรงจุดนี้คือจุดพีคของสเปกตรัมใช่ไหมครับมีความเข้มสูงสุดความยาวคลื่นณตำแหน่งที่ความเข้มมีค่าสูงสุดเนี่ยเราเรียกว่าค่าแลมด้าแม็กซ์นะครับเราเรียกว่าค่าแลมด้าแม็กซ์ซึ่งจากการทดลองเราพบว่าค่าแลมด้าแม็กซ์เนี่ยจะมีค่าแปรผกผันกับอุณหภูมิของตัวแบล็คบอดี้แปรผันกับจากอุณหภูมิของแบล็คบอดี้ความหมายคืออะไรความหมายคือเมื่ออุณหภูมิของแบล็คบอดี้สูงขึ้นถ้าเราเผาให้มันร้อนมากขึ้นความยาวคลื่นที่มีความเข้มสูงสุดจะยิ่งลดลงทีนี้ความยาวคลื่นที่มีความเข้มสูงสุดหมายความว่าไงครับความเข้มคืออะไรที่เราพูดไปแล้วความเข้มก็คือพลังงานต่อเวลาต่อพื้นที่แต่ในแง่หนึ่งเราบอกว่าความเข้มถ้าในแง่ของแสงที่เรามองเห็นความเข้มมันบอกอะไรเราถ้าแสงที่มีความเข้มมากคือมันสว่างมากถูกไหมครับแสงที่มีความเข้มน้อยคือมันสว่างน้อยแสดงว่าตัวความเข้มเนี่ยยิ่งความเข้มสูงเราจะยิ่งเห็นมันชัดถ้าความเข้มน้อยเราจะเห็นมันไม่ชัดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นนั่งมันมีลักษณะแบบนี้เวลาเรามองไปที่การแผ่รังสีมองไปที่วัตถุดำที่แผ่รังสีออกมาสีที่เราจะมองเห็นเราจะเห็นสีที่มีความเข้มสูงสุดเป็นหลักถูกไหมเพราะยิ่งเข้มมันยิ่งสว่างมันสว่างมันก็จะเห็นส่วนเยอะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเวลาเราเผาถ่านผมยกตัวอย่างตอนแรกเผาแรกสีมันก็จะยังแดงๆอยู่ใช่ไหมแล้วมันก็จะค่อยๆสีส้มแล้วก็ออกมาเป็นสีเหลืองแล้วก็สว่างจ้าเลยถามว่าระหว่างสีแดงสีส้มกับสีเหลืองอันไหนที่มีความยาวขึ้นมากสุดอันไหนที่มีความยาวขึ้นมากสุดสีแดงสีส้มสีเหลืองสีแดงมันยาวขึ้นมากสุดถูกไหมสีเหลืองมีความยาวขึ้นต่ำสุดถ้าอยากรู้ก็คือลองป้องสีลงให้ได้ม่วงคามันเกิดเขียวเหลืองแสดแดงอันนี้คือจะไล่จากความยาวคลื่นต่ำไปความยาวคลื่นสูงแม่นแดงมีความยาวคลื่นสูงสุดส้มต่ำลงมาเหลืองต่ำลงมาซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าขณะที่เราเผาถ่านเนี่ยตอนแรกอุณหภูมิยังไม่สูงใช่ไหมครับมันแผ่รังสีตัวแลมด้าแม็กมันจะอยู่ในบริเวณที่เป็นสีแดงแต่พอเราเริ่มเผามันยิ่งร้อนขึ้นร้อนขึ้นแลมด้าแม็กจะเริ่มลดลงกลายมาอยู่ที่บริเวณสีส้มพอเผาให้มันร้อนขึ้นอีกความยาวคลื่นก็จะยิ่งเลื่อนลงมากลายมาเป็นสีเหลืองพอเผาให้มันร้อนขึ้นอีกในคราวนี้สิ่งที่เราจะพบก็คือพอเผาให้มันร้อนขึ้นอีกคราวนี้มันจะกลายมาเป็นสีขาวเหตุผลที่มันเป็นสีขาวเพราะว่าพอความยาวคลื่นมันเลื่อนมาเนี่ยนะครับแต่ว่า
ตอนแรกเนี่ยสมมติตอนแรกเนี่ยไอ้ลัมดาแม็กตัวเนี้ยมันอยู่ที่บริเวณสีแดงเนี่ยจะเห็นว่าถ้ามันอยู่ที่บริเวณสีแดงปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวหางของมันเนี่ยจะเลยจากสีแดงออกไปเป็นอินฟราเรดเรามองไม่เห็นแต่พอเราเริ่มไอ้ความเร็วขึ้นลัมดาแม็กมันเริ่มมามันเป็นที่สีเหลืองตรงบริเวณหางมันเนี่ยจะมาตกอยู่บนบริเวณสีแดงในขณะที่บริเวณตรงนี้ก็จะกลายเป็นพวกสีเขียวสีน้ำเงินสีที่เกิดขึ้นก็คือคราวนี้แสงทุกสีวิ่งเข้าตาเราหมดเลยตอนแรกมันมีแต่สีแดงกับสีส้มๆเท่านั้นใช่ไหมครับแต่พอมันเลื่อนมาปุ๊บพอมันมาอยู่กับเราสีเหลืองปุ๊บมันจะมีแสงทุกสีที่วิ่งเข้าตาเราด้วยเหตุผลที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าเมื่อมีแสงวิ่งเข้าตาเราเราจะเห็นเป็นสีขาวเพราะนั้นพอเราเผามันปุ๊บมันก็เลยเห็นเป็นสีขาวอีกเหตุผลหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่คราวที่แล้วเคยถามแล้วว่าถ้าเราใช้เตาแก๊สระหว่างสีแดงสีส้มกับสีฟ้าอะไรดีกว่ากันระบบสีฟ้าดีกว่าใช่ไหมถ้าสีฟ้ามันจะร้อนถ้าสีแดงมันจะไม่ค่อยร้อนตรงนี้เราอธิบายด้วยมีเป็นตอนที่เปลวมันออกมาเป็นสีแดงการไอ้สีที่เราเห็นคือสีที่เกิดจากการแผ่รังสีของแก๊สที่มันเผาไหม้ใช่ไหมครับเพราะมันออกมาเป็นสีแดงมันจะพุ่งเป็นภูต่ำแต่พอมันเลื่อนไปเป็นสีฟ้ามันจะพุ่งเป็นภูสูงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เตาแก๊สเราจึงรู้ว่าถ้าสีเป็นสีแดงมันต้องมีอะไรสักอย่างครับเช่นท่อตันหรือว่าแก๊สใกล้หมดแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นปกติดีดอกก็เป็นสีเขาวหรือสีฟ้าหรือถ้าสว่างออกมาก็เป็นสีขาวอีกใช่ไหมตรงนี้เป็นคำอธิบายที่ได้จากการศึกษาแบบ body radiation นะครับโอเคไอ้พวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อเราพยายามหรือนักฟิสิกส์พยายามจะอธิบายสเปกตรัมผมเขียนย่อๆนะครับ BB back body radiation เป็น back body นะครับก็คืออธิบายตัว I lambda กับค่า lambda ซึ่งมันมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้นะครับดูในชีทด้วยอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเราสามารถจะเขียนสมการอธิบายสเปกตรัมของ back body มาได้เนี่ยเราจะได้ไอ้ตัว J i lambda ก็คือตัว j lambda t ซึ่งก็คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์อยากได้นักฟิสิกส์อยากได้เพราะว่าถ้ารู้ตัวนี้มาปุ๊บเราสามารถเอาตัวนี้ไปใช้ในการอธิบายการแผ่รังสีได้หมดเลยวัตถุอะไรก็ได้นะครับแต่เลยโอเคจากการทดลองวัดได้เราได้ผลการทดลองมาเป็นจุดนะแต่ตอนแรกปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือไม่มีใครรู้ว่าไอ้สมการที่อธิบายสเปกตรัมตัวนี้มันคืออะไรนะครับไม่มีใครรู้ว่าสมการนี้คืออะไรก็มีคนพยายามจะศึกษาพยายามจะหาทฤษฎีมาอธิบายว่าเฮ้ยมันจะต้องได้เส้นสเปกตรัมแบบนี้แล้วลองฟิตกับผลการทดลองแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะมีคนใช้ทฤษฎีทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทฤษฎีทางเทอร์โมไดนามิกนะครับหลายๆอันมาเพื่อที่จะหาให้ได้ว่าสเปกตรัมของการแผ่รังสีคืออะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งมาถึงนักฟิสิกส์คนหนึ่งที่ชื่อว่าแม็กพลังค์นะครับปรากฏว่าเขาค้นพบตัว J แลมด้าตัวนี้ก็คือ I แลมด้ามีค่าเท่ากับ j แลมดา t ตัวนี้เนี่ยนะครับว่ามันสามารถจะเขียนอยู่ในรูปของสมการ2 pi c กำลัง2 h ส่วนแลมดากำลัง5 1
นะครับปรากฏว่าเขาพบว่าเขาสามารถจะอธิบายสเปกตรัมของการแผ่รังสีของวัตถุต่างออกมาได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้โดยที่ตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาพบว่ามันจะต้องมีค่าคงตัวค่าหนึ่งติดอยู่ซึ่งตอนนั้นเขาก็ยังไม่รู้ว่าค่าคงตัวตัวนี้คืออะไรเนี่ยตัวนี้เป็นคอนสแตนต์เป็นค่าคงตัวค่าหนึ่งตัว h ตัว h ตัวนี้ด้วยนะครับตัว h ตัวเดียวกันคือเขาบอกว่าในทางคณิตศาสตร์เราเรียกว่าค่าคงตัวนี้เป็นตัวไว้สำหรับแอดจัสหมายความว่าตัวสมการเนี่ยทำไงให้มันฟิตหรือให้มันสอดคล้องกับผลการทดลองเขาก็จะติดค่าคงตัวค่าหนึ่งเหมือนกับปุ่มที่เราสามารถจะไปปรับได้แล้วก็ปรับค่าคงตัวนี้แล้วบอกว่าถ้าปรับแล้วมันได้เส้นเคิร์ฟตรงกับผลการทดลองเป๊ะเลยก็แสดงว่าค่าคงตัวเนี่ยมีค่าเท่านั้นปัจจุบันเราเรียกค่าคงตัวตัวนี้ว่าพลังคอนสแตนต์นะครับเราเรียกค่าคงตัวนี้ว่าพลังคอนสแตนต์ก็คือเพื่อให้เกี่ยวกับแม็กซ์พลังนะครับแต่ความน่าสนใจหรือความสนุกของเรื่องอยู่ที่ว่าพลังเขียนเอาไว้ในบันทึกเองเลยนะครับว่าการที่เขาได้สูตรมานี้ที่มาเนี่ยครับตอนเริ่มต้นเนี่ยได้มาจากการเดาเขาไม่รู้ว่าคนจะเป็นยังไงแต่การเดาของคนพวกนี้นะมันคงไม่เหมือนกับตอนที่เราเดาสอบทำข้อสอบแล้วเดาไม่ใช่เลยนะคือคนพวกนี้มันถ้าผ่านแค่ในผมเรียกพวกนี้คือพวกเทพเจ้านะคือเขามีความรู้ทางคณิตศาสตร์ดีมากนะครับมีความรู้ทางฟิสิกส์ดีมากเวลาเขาเดาอะไรเนี่ยคือเขาเดาหลักการที่มันน่าจะเป็นแบบนั้นทั้งเนี่ยในยุคนั้นถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ดีมากนักวิทย์ที่เก่งคณิตศาสตร์มากๆนะครับประเด็นคือเขาบอกว่าพอเขาเห็นตัวรูปผลการทดลองเนี่ยเขารู้เลยว่าเคอร์ฟที่มันจะฟิตกับผลการทดลองควรจะมีสมการยังไงด้วยประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ของเขาเขารู้เลยว่าเคอร์ฟจะต้องเป็นแบบนี้ในตัวสมการที่ฟิตกับตัวผลการทดลองเนี่ยคือจุดพวกนี้คือผลการทดลองนะครับส่วนเส้นตัวนี้คือเส้นที่มันจะมาฟิตกับผลการทดลองเนี่ยมันจะต้องมีรูปแบบแบบนี้ทางบันทึกไว้เลยว่าเขารู้เลยว่ามันจะต้องมีรูปแบบแบบนี้แต่ทำไมมันถึงมีรูปแบบนี้เขาไม่รู้เพราะฉะนั้นในบันทึกก็คือก็บอกว่าเขาเดาว่ารูปแบบมันควรจะเป็นแบบนี้แล้วพยายามมาหาเหตุผลว่าเพราะอะไรพยายามมาหาเหตุผลว่าเพราะอะไรสิ่งซึ่งเป็นถ้าเป็นใช้ภาษาสมัยใหม่ในทุกวันนี้เลยว่าพีคในพีคเนี่ยนะครับภาษาสมัยใหม่ก็คือพีคอันที่หนึ่งคือโอ้คนขนาดแม็กพังที่สารภาพว่าเดาเนี่ยนะคืออย่างที่บอกถ้าพวกเราสารภาพว่าเดาข้อสอบที่เรื่องแปลกแต่คนระดับนั้นเนี่ยบอกว่าเดาแสดงว่าข้อสอบมันต้องยากมากนะเพราะเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ที่ดีกว่านั้นคือเพราะเขาพยายามหาเหตุผลว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดอะไรบางอย่างซึ่งแม้แต่ตัวเขาเองเขาก็ไม่เชื่อนะคือเขาคิดออกมาแล้วเขาบอกว่าไอ้ที่เขาคิดมันผิดแน่ๆไหมปกติเวลาเราคิดอะไรทีเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราคิดผิดหรือถูกนะแต่ถามข้อสอบเนี่ยบางทีทำอะไรมาก็ไม่รู้รู้ตัวว่าผิดหรือถูกเปล่าแต่อย่างพังเนี่ยเขารู้เลยว่ามันต้องมีอะไรคิดปกติทุกอย่างในสิ่งที่เขาคิดแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่าเขาคิดออกมาแล้วมันให้ผลที่ถูกต้องกับการทดลองตรงนี้คือประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับต้องย้ำอีกอันหนึ่งว่าในทางวิทยาศาสตร์เราจะบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดวิธีบอกมีแค่วิธีเดียวคือสอบคล้องผลการทดลองคิดออกมาแล้วบอกว่ามันสอบคล้องผลการทดลองถึงแม้ว่ามันจะแปลกพิสดารยังไงเราก็จำเป็นเชื่อว่าถูกคิดออกมาแล้วดูสวยหรูโอ้โหสำนักงานสวยมากแต่ไม่สอดคล้องกับการทดลองเราก็จะเป็นผู้บอกความจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันทำให้พังจึ๊กคือไม่เข้าทางไม่ออกก็คือสิ่งที่เขาคิดออกมาสอดคล้องกับผลการทดลองแต่เขาไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าสิ่งนั้นก็คือเขาบอกว่า
เวทตอนที่พังพยายามอธิบายสเปกตรัมของวัตถุดำนะครับเขาตั้งสมมุติฐานอันนึงขึ้นมาซึ่งตอนแรกเป็นการตั้งสมมุติฐานเพื่อให้มันได้สมการแค่นั้นยังไม่รู้ว่ามันหมายความอะไรเพื่อให้มันได้สมการเท่านั้นสมมุติฐานที่พังตั้งขึ้นมาที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือพังตั้งสมมติฐานว่าข้อที่1ก็คือการแผ่รังสีของวัตถุดำนั้นเกิดจากการสั่นประจุไฟฟ้าที่อยู่ภายในโพรงสมมติฐานข้อนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับเวลาเราอธิบายการเกิดขึ้นของไฟฟ้าเนี่ยให้จำได้ในบทก่อนหน้าเคยอธิบายเรื่องของเสาไฟฟ้าแผ่เสาสัญญาณวิทยุเสาสัญญาณวิทยุเนี่ยก็คือเราให้สัญญาณเข้าไปกับเสาแล้วมันทำให้มีประจุเคลื่อนที่สั่นขึ้นสั่นลงใช่ไหมครับลองย้อนกลับไปดูในบทก่อนหน้าประจุสั่นขึ้นสั่นลงแล้วก็ประจุสั่นขึ้นสั่นลงจากสมการของแม็กซ์เวลล์สี่สมการเราอธิบายไว้ว่าการสั่นของประจุเนี้ยจะทำให้เกิดการแผ่ขึ้นไปหรือป่าไปเป็นทางอธิบายในลักษณะเดียวกันว่าเมื่อมันมีการแผ่ขึ้นไปไฟฟ้าภายในโพรงของประจุน้ำเนี่ยมันเกิดจากการสั่นของประจุไฟฟ้าที่อยู่ซึ่งปัจจุบันเรารู้ว่ามันคืออิเล็กตรอนใช่ไหมอิเล็กตรอนที่อยู่ในผิวเนี่ยเมื่อเราให้ความร้อนเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเกิดการสั่นและเนื่องจากอิเล็กตรอนมีประจุการสั่นของประจุมันทำให้เกิดคลื่นในไฟฟ้าเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดคลื่นไฟฟ้าวิ่งอยู่ในโพรงเต็มไปหมดแล้วส่วนหนึ่งก็วิ่งทะลุออกมาอันนี้ไม่แปลกไม่ได้มีอะไรพิสดารแต่ข้อที่พิสดารคือข้อที่สองข้อที่2คือข้อที่พลังเนี่ยงงไม่ได้พลังเองก็งงแต่เนี่ยเขาต้องตั้งวิธีการเพื่ออธิบายเป็นตั้งที่ได้นะครับไม่อย่างเราไม่มีเวลาที่จะลงไปดูในรายละเอียดว่ามันได้ยังไงก็ยกผลมาเลยว่าพลังตั้งถึงวิธีการว่าไอ้ที่ประจุที่เราบอกว่ามันเกิดการสั่นประจุที่ผิวเนี่ยนะครับพลังงานของการสั่นจะมีค่าขึ้นอยู่กับความถี่ของการสั่นพลังงานของการสั่นจะมีค่าขึ้นอยู่กับความถี่ของการสั่นถามว่าเฮ้ยสมมติฐานมันแปลกตรงไหนถ้าเราจะเข้าใจความแปลกของสมมติฐานนี้นะครับเราต้องย้อนกลับไปดูตัวอย่างที่เราเคยเรียนมาแล้วในฟิสิกส์หนึ่งคือปัญหาเรื่อง simple harmonic motion นะครับในทางกลศาสตร์เนี่ยเราบอกว่าปัญหา simple harmonic motion เนี่ยมันเป็นเราจะอาจจะเรียกมันว่าการสั่นต้นแบบนะครับการสั่นต้นแบบเพราะหมายความว่าการสั่นต้นแบบหมายความว่าอะไรหมายความว่าการสั่นหมายความว่าการสั่นทุกชนิดสามารถอธิบายได้ด้วยการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกนะครับคือเดี๋ยวใช้คำว่าอธิบายด้วยการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกก็ไม่เจอแต่หมายความว่าภายใต้เงื่อนไขบางอย่างการสั่นทุกชนิดสามารถจะลดรูปลงมาเป็นการสั่นแบบซิมเพิลฮาร์โมนิกได้คือการสั่นแบบซิมเพิลฮาร์โมนิกชื่อมันก็บอกแล้วซิมเพิลคือง่าย
ฮาร์โมนิกฮาร์โมนิกคือเป็นไปในทางเดียวกันซ้ำไปซ้ำมาเพราะฉะนั้นซิมเปิลฮาร์โมนิกคือการสั่นแบบง่ายที่สุดการสั่นที่ซับซ้อนกว่าซิมเปิลฮาร์โมนิกมีเยอะแยะนะครับแต่ว่าโดยการได้เงื่อนไขทางคณิตศาสตร์บางอย่างเราสามารถจะใช้การสั่นแบบซิมเปิลฮาร์โมนิกเป็นอธิบายการสั่นแบบอื่นๆได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีปัญหาเรื่องของการสั่นเราจะกลับไปดูที่การสั่นแบบซิมเปิลฮาร์โมนิกเสมอแล้วค่อยขยายความต่อไปว่าพอมันซับซ้อนขึ้นมันจะเป็นยังไงทีนี้ประเด็นที่สำคัญของการสั่นแบบซิมเปิลฮาร์โมนิกก็คือตัวการสั่นแบบซิมเปิลฮาร์โมนิกเนี่ยต้นแบบของมันคือระบบมวลสปริงใช่ไหมครับถ้ายังจำได้มีมวล M ผูกกับสปริงที่มีค่าคงตัวเท่ากับ K แล้วเคลื่อนที่วัดจากตำแหน่งจุดสมดุล X เท่ากับ0ไปอยู่ที่ตำแหน่ง X แล้วเราก็บอกว่า F หรือแรงดึงคืนกลับในสปริงมีค่าเท่ากับลบ KX ใช่ไหม K คือค่าคงตัวของสปริง X คือระยะกระจัดเครื่องหมายลบบอกเราว่าแรง Fที่ดึงจากสปริงเนี่ยจะมีทิศตรงกันข้ามกับการกระจัดเสมอใช่ไหมก็คือถ้าสปริงยืดออกมันจะดึงวัตถุกลับถ้าสปริงถูกดันเข้าไปมันจะดันวัตถุออกใช่ไหมครับนั่นคือ simple harmonic ถ้าไปทบทวนนะครับอันนี้ผมไม่เขียนรายละเอียดนะครับเพราะว่าถือว่าเราเรียนมาแล้วแต่ว่าประเด็นที่ถ้ายังจำได้ก็คือเราพบว่าพลังงานศักดิ์ใช่ไหมของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกเนี่ยสามารถจะเขียนอยู่ในรูปของเซฟหนึ่งคูณสองเคเอ็กกำลังสองใช่ไหมพลังงานศักดิ์ยืดหยุ่นเขียนในรูปของเซฟหนึ่งคูณสองเคเอ็กกำลังสองใช่ไหมในขณะที่พลังงานจลก็เหมือนเดิมนะพลังงานจลก็เท่ากับเซฟหนึ่งคูณสองเอ็มวีกำลังสองนะครับแต่ถ้าเรารวมไม่ใช่อีกอันหนึ่งที่เป็นประเด็นที่สำคัญคือเรารู้ว่าการสั่นของแรงดึงคืนกลับในสปริงเนี่ยนะครับตัว Fs ตรงนี้เป็นแรงอนุรักษ์นะครับตัว Fs ตรงนี้เป็นแรงอนุรักษ์เมื่อมันเป็นแรงอนุรักษ์หมายความว่าเอาพลังงานจลกับพลังงานศักดิ์บวกกันจะต้องมีค่าคงตัวใช่ไหมครับพลังงานจลบวกพลังงานศักดิ์บวกกันจะต้องมีค่าคงตัวเวลาเคลื่อนที่ไปเอาพลังงานจลกับพลังงานศักดิ์บวกกันมีค่าคงตัวถามว่าค่าคงตัวนี้จะหาได้ยังไงสามารถจะหาได้หลายวิธีนะครับแต่วิธีที่ง่ายที่สุดคือหาค่าพลังงานศักดิ์ขนาดที่วัตถุหยุดนิ่งตอนที่มันสั่นแล้วตอนที่มันเคลื่อนที่แล้วมันหยุดเนี่ยตรงนั้นพลังงานสั่นเท่าไหร่ตอนที่มันหยุดพลังงานจลเป็นศูนย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพลังงานรวมก็คือพลังงานสั่นถามว่าขณะที่วัตถุสั่นในระบบมวลสปริงเนี่ยมันจะหยุดความไหนครับมันจะหยุดความไหนขณะที่มันสั่นมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่ความเร็วมันเป็นศูนย์มันตอนไหนครับตอนที่มันสั่นออกไปมากที่สุดถูกไหมตอนนี้มันสั่นไปไกลที่สุดหรือยุบตัวมากที่สุดตอนนั้นเนี่ยความเร็วเป็นศูนย์เพราะว่าพอมันสั่นไปไกลมากที่สุดแล้วมันก็จะเคลื่อนที่กลับณจังหวะที่สั่นออกไปไกลสุดแล้วเคลื่อนที่กลับมันจะต้องมีจุดหนึ่งที่มันหยุดไม่งั้นจะวกกลับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราสามารถจะทำพลังงานรวมขนาดที่ไปไกลที่สุดซึ่งระยะที่สั่นมากที่สุดเนี่ยเราก็เรียกมันว่าแอมพลิจูดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจะบอกได้ว่าพลังงานรวมมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 k a กำลัง2 a ตัวนี้เดี๋ยวก่อนใช้สัญลักษณ์นี้ดีกว่าจะได้ไม่ซ้ำ x 0กำลัง2เมื่อ x 0ตัวนี้เนี่ยนะครับคือแอมพลิจูดของการสั่นนะครับ x 0คือแอมพลิจูดของการสั่น
จะเห็นว่าในสูตรนี้มีความถี่ปรากฏอยู่ตรงไหนไหมครับ K คือ5เป็นตัวของสปริงก็คือสปริงทั้ง1ตัวก็จะมีทั้ง K ของมันทั้งใช่ไหมครับ A คือแอมพลิทูดของการสั่นเพราะว่ายิ่งเราทำให้มันสั่นมันเราดึงมันยืดออกมามากเราปล่อยก็มีพลังงานเยอะถ้าดึงให้มันยืดออกมาน้อยเราปล่อยมันก็มีพลังงานน้อยแอมพลิทูดเราสามารถที่กำหนดค่าได้อย่างไรก็ได้ถามว่ามันมีตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับความถี่ไหมไม่มีเลยแม้ในสูตรพลังงานของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเนี่ยพลังงานรวมของการสั่นมีค่าขึ้นอยู่กับแอมพลิทูดมีค่าขึ้นอยู่กับแอมพลิทูดของการสั่นไม่ได้ขึ้นกับความถี่เห็นไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันคล้ายๆกับสิ่งที่เราพูดมาก่อนหน้านี้ถ้ายังจำได้ตอนที่เราดูเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเราบอกว่าความเข้มหรือค่า pointing vector เฉลี่ยเนี่ยมีค่าขึ้นอยู่กับ amplitude ของสนามไฟฟ้ายกกำลังสองถามว่าในกรณีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรเป็นตัวที่สั่นมันก็คือสนามไฟฟ้าแบบสนามแม่เหล็กที่สั่นนะครับ amplitude ของการสั่นก็คือ amplitude ของสนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กความเข้มคือพลังงานต่อหน่วยพื้นที่ต่อหน่วยเวลาเพราะฉะนั้นถ้าความเข้มมีค่าขึ้นอยู่กับ amplitude กำลังสองแสดงว่าพลังงานที่ส่งมาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันก็มีค่าขึ้นอยู่กับ amplitudeยกกำลังต่อแต่ไม่มีตรงไหนที่พูดถึงความถี่เลยไม่มีตรงไหนที่พูดถึงความถี่เลยคลื่นที่วิ่งมาพลังงานจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับแอมพลิทูดใช่ไหมครับพอเรากลับไปดูเรื่องของการสั่นซิมเพิลฮาร์โมนิกก็พบว่าถ้าในฟิสิกส์แบบเดิมเนี่ยพลังงานของการสั่นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความถี่เลยแต่มันขึ้นอยู่กับแอมพลิทูดแต่ปัญหาก็คือว่าพลังบอกว่าถ้าใช้แบบนี้ไปอธิบายการสั่นในโพรงของไปอธิบายการสั่นในโพรงของแบ็กบอดี้เนี่ยนะครับสมมติเราบอกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการสั่นของประจุแล้วมันก็ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปเนี่ยถ้าเราไปอธิบายการสั่นในโพรงของแบ็กบอดี้เนี่ยพลังบอกว่ามันอธิบายไม่ได้แต่ถ้าเปลี่ยนสมมติฐานว่าการสั่นเนี่ยมีค่าพลังงานของการสั่นเนี่ยมีค่าขึ้นอยู่กับความถี่โดยที่ ตัวแปรของการค่าคงตัวของการแปรผันเนี่ยก็คือค่า h คือสิ่งที่เรียกว่าพลังคอนสแตนต์ตัวนี้นะครับในขณะที่ n เนี่ยเป็นจำนวนเต็ม n เนี่ยมีค่าเท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆความหมายก็คือว่าพลังงานของการสั่นของประจุที่ผิวเนี่ยจะมีค่าเป็นจำนวนเท่าของค่าพลังคอนแทนคูณความถี่ของการสั่นเอาค่าพลังคอนแทนคูณความถี่ของการสั่นจะเป็นพลังงานมันจะใช้คำว่าเป็นพลังงานดูผ่านแล้วพลังงานของการสั่นจะมีค่าเป็นจำนวนเท่าของค่านี้นะครับอันนี้อย่างที่บอกอันนี้คือสมมติฐานในทางคณิตศาสตร์เพื่อที่ต้องการที่จะทำให้ได้เส้นเคิร์ฟนี้พลังประสบความสำเร็จในการได้ค่าเจนะครับได้ค่าเจออกมาแต่อธิบายไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะพลังก็เลยตั้งเป็นสมมติฐานค้างไว้นะครับว่า ถ้าจะอธิบายการแผ่รังสีของวัตถุดำเราจำเป็นจะต้องตั้งสมมติฐานว่าพลังงานของการสั่นของประจุที่ผิวของวัตถุดำเนี่ยจะมีค่าขึ้นอยู่กับความถี่ตามสมการนี้ครั้งยังคิดเลยว่ามันอาจจะเป็นกรณีพิเศษความหมายก็คือว่าใช้ได้เฉพาะกับกรณีของแบตเตอรี่เท่านั้นกรณีอื่นใช้ไม่ได้นะครับแต่อย่างที่เราเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าทฤษฎีอะไรก็ตามที่เป็นกรณีเฉพาะไม่ใช่ทฤษฎีที่ในครั้งต่อไปเราจะมาพูดถึงเขาเรียกว่าอัศวินขี่ม้าขาวอีกคนหนึ่งที่มาชี้เห็นว่าแนวความคิดนี้ไม่ได้เป็นกรณีพิเศษไม่ใช่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะแบบกรณีนั้นแต่เป็นกรณี
ที่ใช้ได้ทั่วไปแล้วเราจำเป็นต้องยอมรับแนวความคิดใหม่ซึ่งคือจุดเริ่มต้นของที่สื่อความตั้งนะครับคนที่ว่าไม่ได้ไทยเจ้าเก่าไอ้ตายไอ้ตายอีกแล้วไอ้ตายมาอธิบายเลยตรงนี้โอเคเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูเรื่องแบ็คบอดี้เติมอีกนิดนึงแล้วเราจะไปขึ้นเรื่องที่สองคือเรื่องของโฟโตเอเล็กทริกเอฟเฟคซึ่งไอน์สไตน์เนี่ยเอาแนวความคิดของพลังมาอธิบายปรากฏการณ์ที่ไม่เกี่ยวกับแบ็คบอดี้เลยครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครจะส่งทางหน้ามาส่งไปทางหน้านี่เลยนะส่งข้อสอบนะครับแล้วเจอกันทีวันจันทร์ครับ